คอมบังวาเซ็กซ์กับเดทสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังชมรายการดวงวาริตี้กับเซ็กซ์กับจังค่ะสวัสดีค่ะเตรียมไว้นานเลยนะคะเตยสุดินนัทค่ะและอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์มงคลรอดที่ตามมาพบอีกแล้วครับสวัสดีค่ะเรายิ้มก่อนทำไมรายการนี้สดนะคะสดสดครับมาเป็นแบบสดๆเลยค่ะก็สดกันทั้งคู่เลยนะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมหรือว่าฉายาหมอดูไฮโซนะคะหมอดูที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้ค่ะไม่เชื่อนี่ลองไปซื้อในอากูได้นะคะกูเกิลอะเพิ่งลงนะหนังสืออะไรนะอะไรนะซุบซิบใช่ไหมซุบซิบนี่ทำนายดวงแล้วเขานี่นะโอ้โหแบบไปซุบซิบสามีตรีตานะอันนะขึ้นชื่อมากๆแล้วก็กำลังมาแรงในขณะนี้นะไปดูได้เลยน้องพลอยเชอร์มานงี้น้องจุ๋ยวรัฐยางี้พี่โป๊ปเงี้ยขวัญใจไปอ่านดูได้เลยครับทายไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างล่าสุดนี่นะครับไปทายอีกนะดาราดังอีกคนนึงเต้ยอย่างเงี้ยอ๋อในรายการพิธีกรดวงวาไรตี้ใช่ไหมอ๋อผมจำได้คนนั้นเหรอเงินยังไม่ถูกหวยเลยไอ้ยาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้ยาแต่เรื่องร้ายๆนี่โดนทุกเรื่องเรื่องดีนี่ยังไม่เข้ามาเลยนะคะตอนนี้อากาศร้อนนะมันยังไม่ถึงวันที่16เลยนี่ห่วงก่อนละเอาหนึ่งไงหนึ่งเมษาไงหนึ่งเมษาเริ่มเมษาเราเพิ่งดูกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับนี่แหละนะคะชีวิตของคนเราก็ขึ้นลงค่ะแต่ว่าขอให้เราอย่าไปเครียดนะคะเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะทำใจให้สบายใช่อากาศร้อนๆแบบนี้นะหมอออสคิดดูภาพร้อนตามจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเครียดสิเครียดมากแล้วก็พูดง่ายว่าอะไรหลายอย่างมันจะตามมาเยอะเลยถ้าใจของเรามันมีความกังวลหรือทุกข์เนี่ยนะซีเรียสหรืออะไรเนี่ยโอ้โหหมอเป็นนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะเป็นอะไรมันมีความรู้สึกตรงนี้แหละคือเรานะถ้าไม่วิ่งไม่ออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาส่วนใหญ่หมอจะมันก็เรื่องของครอบครัวความรักสิ่งที่เรากันเป็นกันทุกคนเนี่ยใกล้ตัวเราอาจจะหลบหลีกได้แต่สิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตัวเนี่ยเราหลบหลีกไม่ได้คือปัญหามันเกิดขึ้นอย่าไปหนีมันไม่ถ้าหนีมันก็วิ่งตามเราอะ ใช่ไหมค่อยแก้ไปทีละปอนะคะมันเกิดขึ้นก็แก้ไปทีละปอส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะใครที่อยากจะสบายใจนะคะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะโทรเข้ามาเลยเนาะ029840145ตัดเงินเดือนก็จำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ใช่นานๆมันจัดทีนะ SMS อ่ะให้หมอออนว่า487446ครับนี่ต้องควรให้เงินเดือนไอ้ยาต้องควรให้เงินเดือนอยากได้เงินเดือนอย่าไปตัดเลยอ่ะยิ่งน้อยอยู่ด้วยเอามากันเลยค่ะช่วงแรกของเรานะคะดวงวาไรตี้นี่ก็จะทำนายดูดวงรอบสัปดาห์นะคะว่าใครมีเกิดวันตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะแล้วก็วันเสาร์ด้วยใช่จะเป็นอย่างไรในรอบสัปดาห์นี้เดินทางด้วยสิอ่ะถูกต้องใช่12เนี่ยตรงกับวันศุกร์ไง13เมษายนแล้วหยุดยาว5วันเลยไงอ่ะถูกต้องสงกรานต์อ่ะเป็นยังไงบ้าง12ตรงกับวันศุกร์แน่นะตรงกับวันศุกร์หรือเปล่าไม่ใช่ตรงกับวันที่11วันศุกร์ไม่ใช่เหรอเออวันเสาร์ตัดเงินยิ่งเหลือน้อยลงเนี่ยเริ่มเลยเพราะอะไรรู้ป่ะอิจฉาทำไมอ่ะไม่มีเงินเดือนมาดูนะครับสนับสนุนน้องให้เงินเดือนขึ้นไม่ใช่สนับสนุนให้ตัดขึ้นเงินเดือนให้เขาจะได้ตั้งใจมาดูนะครับวันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับ1 2 3 4 5สัปดาห์นี้เราจะเตือนอุบัติเหตุอุปสรรคหรือปัญหาใครเดินทางหรืออะไรนะเราจะเน้นตัวนี้เลยห้ามขึ้นไพ่รุนแรงตกลงกันก่อนถ้าขึ้นไพ่รุนแรงเนี่ยก็จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะห้ามขึ้นไพ่รุนแรงเดทแฮงแมนทาวเวอร์เพราะเราเป็นข้อตกลงอธิษฐานจากไพ่นะลองดูด้วยครับค่ะใบแรกขึ้นมาโอ้สิบถ้วยเลยวันอาทิตย์ความสุขมากเลยอ่ะครอบครัวถูกต้องสัปดาห์แห่งครอบครัวความสุขสมบูรณ์แน่นอนถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้ความรักครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ได้พบได้เจอนะครับใบที่สองจักรพรรดินีโอ้โหพืชธัญญาอาหารของกินคุณแม่ไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เน้นผู้หญิงสตรีนะครับใบที่3
สองดาบนะครับ The Rover 5เหรียญจับจ่ายใช้สอยเยอะแน่ก็นี่เลยถูกต้องเลยรายจ่ายเต็มเลย5เหรียญนะครับพวก2ดาบ The Rover เนี่ยมันแปลก็ได้ถึงคำว่าคุณมีดวงของการซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์ซีดีหรือแปลความหมายโทรศัพท์คอมมิวนิเคชันทุกชนิดชาววันอาทิตย์ในชั่วโมงนี้ก็พูดง่ายว่าการจับจ่ายใช้สอย5เหรียญนี่แต่แปลความหมายบวกกับ10ถ้วยเลยความสุขการจับจ่ายก็ต้องยิ่งเพียบคุณรู้จักกี่คนมีพี่น้องกี่คนเตรียมตัวไว้เลยนะครับความสุขมาก่อนการเงินการทองเข้าซ้ายออกขวาความทุกข์ยังไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรพวก2ดาบนี่คือเล็กๆน้อยๆการจะเดินทางไปไหนก็ยังมีคนโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยตามหาด้านความรักเน้นเป็นพิเศษสำหรับใครยังโสดนะครับก็ถือว่าจะพบรักด้วยอ่ะสาดน้ำสงกรานต์ความสุขได้เจอเนื้อคู่ถูกต้องพบรักนะครับสำหรับจักรพรรดินีถือว่ากุลสตรีเลยนะคือแปลความหมายว่าดวงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีดวงของความอุดมสมบูรณ์อบอ้อมอารีมีความเมตตาถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายนารีอุปถัมภ์แน่นอนครับ คุณจะเจอดวงของผู้หลักผู้ใหญ่หรือแปลความหมายว่าปิ๊งรักกับบุคคลที่มีความสามารถมีมารยาทมีสิ่งต่างๆที่ดีเพราะกุลสตรีสีสยามค่ะถูกต้อง เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ความรักส่งดวงนะครับ ชาววันอาทิตย์การเงินใช้เยอะสุขภาพยังไม่ได้เน้นปัญหาอาจจะมีบ้างคืออะไรเสมหะเจ็บคอเล็กๆน้อยๆ อ่ะก็พูดง่ายว่าเล่นน้ำเยอะเนาะก็เล่นน้ำตากแดดนะถูกต้องก็มีการดูแลสุขภาพบ้างแต่เล็กน้อยมาดูนะครับวันจันทร์วันจันทร์ต่อไปเลยก็ถือว่าจับใจใช้สอยมีความสุขมีไพ่ร้ายอะไรมากมายเนาะไม่มีแต่ไพ่หมดตังค์มีแต่ไพ่ใช้เงินไอ้นี่แหละเรื่องใหญ่เรื่องเงินเรื่องใหญ่แต่ความสุขอ่ะมันแต่ละคนเขาคิดไม่เหมือนกันดิบางคนเขาความสุขเป็นยิ่งใหญ่กว่าอ่ะเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ก็ต้องขยันนะครับอ่ะแต่ว่าตาเผื่อแป๊บเดียวอาทิตย์นึงก็หมดแล้วเนาะ2 3 4 5ดูนะครับชาววันจันทร์ในชั่วโมงนี้จัสติกนะครับเราจะดูไพ่ทุกใบก่อนนะครับ7เหรียญ4ดาบเดวิล6ถ้วยเดวิลกับ4ดาบนี่อาจจะแปลความหมายว่าบางคนบางท่านขี้เกียจอยากจะนอนมันทั้งวันวันหยุดยาวนี่4ดาบกับเดวิลนี่นอนเก่งเลยนะ2ใบนี้มันเป็นไพ่เดวิลแหละคือความพึงพอใจความสุขจะขยับไปแต่ไหนแต่ละทีแต่ละทีก็อยากให้คนนู้นซื้อมาให้คือมันเราไม่อยากจะไปไหนเลยขี้เกียจแต่มันเหมือนกับสัปดาห์นี้มันเป็นวันหยุดยาวคุณอาจจะขยันมาทั้งปีทั้งเดือนซึ่งอะไรต่างๆถูกต้องจัสติกนี่คือความละเอียดความรอบคอบสติปัญญานักวางแผนลักษณะ7เหรียญเดวิลก็แปลหมายว่าถ้าคุณมีการเก็งกำไรอะไรไว้แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์บางสิ่งบางอย่างเกิดประโยชน์นะครับในชั่วโมงนี้เพราะ7เหรียญกับจัสติกเนี่ยมันส่งดวงทางด้านเก็งกำไรรักเก่าความสุขความพึงพอใจ6ถ้วยแปลความหมายสิ่งเก่าๆเพื่อนฝูงรักเก่าที่บ้านเกิดรักเก่าที่บ้านเกิดหรือแปลความหมายว่าเกิดรักที่บ้านเก่าอ่ะยิ่งงงทำไมยิ่งอากาศร้อนๆเอายืดกันหน่อยคือความสุขความพึงพอใจในชั่วโมงนี้สุขภาพมีบ้างคือแปลความหมายว่าขากระดูกปวดเมื่อยเดวิลนี่ทานเก่งนะน้ำหนักเยอะนะในสัปดาห์นี้ความสุขความเฮฮาสุขภาพปวดเมื่อยเล็กๆน้อยการเงินเอาตัวรอดได้อุบัติเหตุยังไม่ได้ถือว่าเป็นไพ่ใหญ่หลวงอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยขาพลิกขาแพงเอาใจใส่ตัวนี้ไอเดวิลนี่แน่นอนดิ้งดื่มมึนเมาความสุขใจความพึงพอใจเดวิลคือกิเลสไงเหล้ายาปาปิ้งสถานที่บันเทิงสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงของยามวิกาลกลางคืนเมาไม่ขับนะนะครับเมาไม่ขับนะคะแล้วก็เมาไม่กลับไม่เอาเมาไม่ขับอ่ะดีแล้วอ๋อเหี้ยก็เขาอยู่บ้านเขาแล้วก็จะกลับไปไหนอีกล่ะอ๋อถ้าอยู่บ้านไม่เป็นไรทานอยู่ที่บ้านงานไงหมอถูกต้องนะครับอ่ะวันอังคารใครเกิดวันอังคารบ้างดูกันนิดนึงนะคะ1 2 34แล้วก็5มีโชคช่วงไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะนะครับเจ้าชายดาบนะครับใบที่2คิงไม้เท้า5ไม้เท้าเดอะฟูล8ไม้เท้านะครับในชั่วโมงนี้ชาววันอังคารอย่าใจร้อนเจ้าชายดาบนี่คือไพ่ใจร้อนนะปากเสียงทะเลาะเบาแหวงมีปัญหากับบุคคลที่อายุน้อยกว่าได้นะครับ5ไม้เท้ากับเดอะฟูลคิงไม้เท้าแล้วก็8ไม้เท้าอาจจะมีจิตใจความรู้สึกอยากจะไปตั้งแต่วันนี้ไม่อยากทำงานคือเดอะฟูลไงอ๋อคือพูดง่ายว่ารู้สึกว่ามันทุกคนก็เป็นไม่ใช่เฉพาะชาวมังคารหรอกพวกเดอะฟูลเนี่ยมันคือแปลความหมายว่ารีแลก
นะครับแต่งานมันยังเยอะอยู่นะอันนี้คือความรู้สึกนะยังไม่เป็นจริงคือเรายังต้องทำงานเพราะไม่เท้าเยอะขนาดนี้คุณจะไปเลยก็ไม่ได้มันแปลความหมายต้องมีความรับผิดชอบการจะทำอะไรทุกอย่างก่อนนะระวังในเรื่องของปากเสียงบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยชั่วโมงนี้เดอะฟูลเจ้าชายดาบยังมีโอกาสที่อะไรพัดพรากไกลกันหรือกลับไปคนละหน้าที่บางคนได้กลับบางคนไม่ได้กลับอย่างคู่รักอย่างเงี้ยอาจจะพบงานมันเยอะอ่ะความรับผิดชอบมันมีมากชาววันอังคารยังมีสิทธิ์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการงานความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นการเดินทางหรืออะไรอาจจะล่าช้ากว่าคนอื่นนะครับลองดูนะครับด้านความรักก็ระวังปากเสียงนิดนึงเจ้าชายดาบกับเดอะฟูลอ่ะบางคนหนีเที่ยวได้ด้วยนะ ชาววันพุธใช่ไหมครับมาดู5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับชาววันพุธใบแรกขึ้นมา3เหรียญการเงินการทองความรับผิดชอบสิ่งต่างเฮงในชั่วโมงนี้มีโชคลาภกับคำพูดชิงดาบนะครับเจ้าชายถ้วย2ถ้วย8ดาบชาววันพุธนะครับเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเดินทาง8ดาบ9ดาบ10ดาบถ้ามันขึ้นมาผมก็ต้องบอกแล้วขับรถขับราสิ่งต่างๆเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะ8ดาบเนี่ยอุบัติเหตุได้แต่8ดาบมันยังแปลความหมายเฉียวชนไอ้นู่นพังไอ้นี่พังได้แต่ยังไม่ถึงกับเกี่ยวข้องกับเจ็บตัวชีวิตหรืออะไรแต่อาจจะมีเสียอารมณ์หงุดหงิดลักษณะของความรักเนี่ย2ถ้วยเจ้าชายถ้วยถ้ามีคู่หรือมีผู้พูดง่ายว่าบุคคลร่วมเดินทางเตือนสติไว้ด้วยนะครับบางทีคือการจะทำอะไรบางที8ดาบมันเร่งรีบความร้อนนะครับแต่ด้านการเงินมีโชคกับคำพูดการติดต่อเจจาด้านผู้หลักผู้ใหญ่คิงดาบกับ8ดาบอาจจะสร้างความอึดอัดในความกังวลใจหรือความรู้สึกทรมานใจบ้างแต่ยังไงแล้วแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับเดินทางเอาใจใส่สวดมนต์ไหว้พระจะไปไหนแล้วแต่เตือนสติตัวเองอยู่เสมอนะครับอ่ะชาววันพฤหัสนะครับนี่ก็เดินทางขับรถเองด้วยขับรถเองด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะดูว่าเป็นยังไงนะครับมีไพ่อุปสรรคอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาโอ้ชาววันพฤหัสครับไม่มาเดทเลยอ่ะขึ้นไพ่อุปสรรคก่อนเลยนะปาดเหงื่อคุณเตยครับจะเดินทางไปไหนแล้วแต่เอาใจใส่เป็นพิเศษรถเช็คเครื่องเช็คอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเดทนี่คือแก๊สน้ำมันจุดเปลี่ยนจุดความจำเป็นถ้าเหนื่อยปุ๊บมีความรู้สึกความทรมานพักผ่อนก่อนปั๊มที่สะดวกนะครับใบที่2 6เหรียญ4เหรียญนะครับเจ้าชายดาบ8ดาบการเดินทางเอาใจใส่เป็นพิเศษชาววันพฤหัสเจ้าชายดาบ8ดาบกับเดทยังแปลความหมายถึงบุคคลอาจจะสร้างความรู้สึกขุ่นเคืองจิตใจแปลความหมายถึงมีปากมีเสียงหรือมีปัญหา6เหรียญมองในรูปของวัดธรรมะความสุขสิ่งต่างผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือไว้ด้วยด้านความรักในชั่วโมงนี้มักจะมีการพัดพรากเดทกับ8ดาบเจ้าชายดาบไกลกันรู้สึกความทรมานกังวลใจขับรถขับรานะครับง่วงเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่าขับแบบรีบร้อนหรืออะไรนะครับชาววันพฤหัสนิ่งเลยนิ่งเล ย, เลยวันดูเองดันเปิดเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับคุณเตยอ่ะวันศุกร์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูครับชาววันศุกร์เดวิลมากันเป็นแถวเลยเดวิลคือกิเลสเมาความสุขใจชู้สาวรักซ้อนความพึงพอใจเกิดกิเลสสูงสูงนะครับใบที่2เดอะฟูล5ถ้วยนะครับแล้วก็ราชาถ้วย4เหรียญ นะครับชาววันศุกร์กิเลสสูงมากการกินการทำแล้วแต่จับจ่ายใช้สอยเยอะหรือแปลความหมายเดวิลบางทีก็แปลความหมายว่าใช้เงินเกินตัวแปลความหมายว่าจับจ่ายใช้สอยสิ่งต่างเต็มที่เพราะฉะนั้นระงับความรู้สึกต่างๆข่มกิเลสบ้างแต่ความรักนี่ถือว่าฮอตพวกเดวิลเดอะฟูลในคารมเหลือร้ายทำให้เกิดมีความรู้สึกคนนู้นก็ติดพันคนนี้ก็ติดพันคารมคนเยอะเพราะฉะนั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะความสุขมากเกินไปวันเสาร์ล่ะครับผมเดินทางไปไหนเดี๋ยววิ่งเดทอะไรเอามันไปไกลหน่อยมีแต่คนเดินทางมาหาเขาขอเรียน5,000 บาทสอนตลอดชีวิตนะครับอาจารย์มงคลรัตติ้งธรรมใครสนใจ มันเป็นเหตุและผลอ่ะเดิมเพลอตรงดวงเลยนะครับเขาเดินทางมาจากอังกฤษมาขอเรียนนะครับเดิมเพลอคือแปลความหมายว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีความเข้มแข็งมีความอุตสาหะใบที่2 2เหรียญนะครับใช้เงินเยอะราชาถ้วยมีแฮงแมนด้วยนะครับ3ถ้วยการเดินทางเอาใจใส่เป็นพิเศษเหมือนกันมีไพ่รุนแรงก็แปลความหมายว่าเช็ครถแก๊สน้ำมันสิ่งต่างให้ดีอ๋อถูกต้องแฮงแมนไงถ้ามันมีไพ่
ไพ่อุปสรรคบางทีก็บอกแล้วว่าจะเตือนนะครับมีไพ่อุปสรรคบางทีอย่าเพิ่งไปกังวลนะบางทีเราเป็นผู้ประสบเหตุเราเห็นเหตุหรืออะไรแล้วแต่ช่วยเหลือก็ได้อ่ะถูกต้องเกี่ยวกับเราว่าเราเกี่ยวกับได้ทั้งหมดครับได้ทั้งหมดเราขอเตือนนะครับคือเตือนให้ฟังแล้วก็เอาใจใส่ก็มีวันพฤหัสวันเสาร์ศุกร์ด้วยศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์ใจใส่เป็นพิเศษวันเสาร์นี่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีดวงของคนเดินทางไกลสามถ้วยก็คือความสุขพบรักได้ถ้าพบรักแฮงแมนกับสามถ้วยคือบุคคลที่มีตำหนิหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นะครับดวงต่างประเทศมีสูงก็คือแปลหมายว่าชาววันเสาร์มีสิทธิ์เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศโซนนู้นโซนนี้นะครับหรือชาวต่างประเทศชาวไทยสิ่งต่างเดินทางกลับมาบ้านได้ด้วยนะครับอืมถ้าชมดูแล้วก็คือต้องระมัดระวังเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้คือจะต้องมีคนเดินทางเยอะอยู่แล้วถูกต้องทุกวันนะไม่ใช่เฉพาะเพียงที่เราบอกวันไหนถูกต้องแต่ก็มองว่าทุกวันใช่ทุกวันแต่เพียงแต่เราเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับคือวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์แล้วก็เสาร์มีบ้างนะครับใจเย็นๆทุกอย่างเป็นการเตือนธรรมะความสุขที่แท้จริงคือความดีของเราอย่ากังวลเกินหรืออย่าวาวุ่นเกินนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยก็จะเป็นสายนะคะที่จะโทรเข้ามาติดต่อเข้ามากิ้งกังเลย029840114-5และ SMS 487-4446 โอเคง่ายมากเลยนะคะสักครู่ค่ะพักกันก่อนครับมีความสุขที่สิ้นเน็ตเวิร์กเท่านั้นไอ้ทำไมหุ่นฉันเป็นแบบนี้มีใครช่วยฉันได้บ้างต้องหนักใจกับการควบคุมน้ำหนักอีกต่อไปปฏิวัติสุดสวยเพียวกระชับทันใจด้วยแฮปปี้นาโนสูตรนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้นาโนเทคโนโลยีผลิตจากเนื้อผ้าไลก้าใหญ่สังเคราะห์ให้ความรู้สึกบางเบาโปร่งสบายโอบกระชับสรีระระบายอากาศได้ดีช่วยทดแทนการออกกำลังกายและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ดูปราดเปรียวคล่องตัวหรือจะช้อปปิ้งให้สะใจแบบตะลุยทุกร้านค้าหรือแม้แต่สนุกกับกีฬาสุดโปรดของคุณแฮปปี้นาโนสูตรก็สามารถเผาผลาญพลังงานส่วนเกินของคุณได้ตลอดทั้งวันด้วยการผสานพลังสเกลล่าจากหินควอนตัมที่ฝังอยู่ใน14จุดสำคัญทั่วร่างกายจะปล่อยประจุลมออกมาเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการจัดเรียงโมเลกุลเม็ดเลือดแดงจึงช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดียิ่งขึ้นแฮปปี้นาโนสูตรเสริมอกยกกระชับปรับเสน่ห์ในตัวคุณค่ะใช่มาจาก Facebook ก็มีนะถูกต้องมาจาก Facebook นี่ต้องขออนุญาตเป็นลำดับแรกที่1นะที่1เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะส่งมาเป็นคนแรกไงใช่แล้วเขาวงเล็บตามที่มีคนขอด้วยนะคะบอกว่า
ถ้าคุณจะ SMS เข้ามาในรายการดูอะไรที่คุณต้องงงเลยว่าจาก Facebook ด้วยอันแน่เพื่ออะไรอะคะอ่ะก็แปลความหมายว่าเราจะได้อ่านทันเพราะอะไรเดี๋ยวเราเสียคำพูดเช่นเราสาให้เขาแบบส่งมาอันนี้จาก Facebook ของอาจารย์มงคลรัตน์เดี๋ยวทุกคนส่งมาวงเล็บจาก Facebook หมดเลยเอามาเลย26สิงหา38พรุ่งนี้จะแคชงานค่ะสัมภาษณ์งานนี่จะผ่านไหมอ่ะขอให้ได้ไพ่ดีนะครับ1แคสงานตรงนี้นะคะ3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเดสคือกังวลหรือทุกข์ใจก่อนเลยนะขอให้ได้ไพ่ดีนะมันขึ้นไพ่รุนแรงที่สุดแล้วอ่ะมันมีสิทธิ์ที่ออกไปทางด้านไม่ได้แต่ถ้ามันมีไพ่ดีหรือว่าไพ่เด่นจริงคุณโชคดีนะครับใบที่2จักรพรรดินีเจ้าตาจีนพิท้าวเจ้าชายเหรียญชาริออตนะครับอันนี้มีไพ่ดีคือเจ้าชายเหรียญคือแปลความหมายจะได้รับข่าวดีแต่ตอนนี้เดทเป็นอุปสรรคขึ้นใบแรกเลยคุณจะต้องขยันและเอาใจใส่เป็นที่สุดการแข่งขันมีสูงมันเป็นไพ่แบบนี้มันมีข่าวดีแล้วมันมีไพ่รุนแรงคุณอาจจะได้งานอื่นซึ่งแปลความหมายว่าอุปสรรคคืองานที่คุณไปแคสเนี่ยมันยากอาจจะลำบากหน่อยถูกแต่มันอาจจะมีสิ่งอื่นมาแทนที่เพราะมันมีไพ่ข่าวดีเจ้าชายเหรียญนี่เขาเรียกไพ่ข่าวดีนะครับหรือแปลความหมายว่าคุณอาจจะต้องซ่อมหลายครั้งหรือมีปัญหาอ่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจช่วยแต่ขอทายในไพ่ตำแหน่งเดทไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้นะครับเฮ้ยถ้าเตยพรุ่งนี้เตยจะกำลังจะคิดว่าไพ่เปล่าวะฉันแล้วอยู่ใน Facebook กับอาจารย์มงคลด้วยนะเอาละนะขยันเข้านะครับเดี๋ยวหลังไมค์ต่อเลยนะน้องนะอ่ะต่อไปคุณวรรณา11มีนา2496ปวดขามากรักษาแบบไหนถึงจะหายอันนี้ปรึกษาคุณหมอขอได้ไพ่ดีนะฝากคิดไพ่ใครจะช่วยบอกได้นะครับบางทีนะครับ4คุณอาจจะคือแม้ก็หมายว่าทำอะไรเยอะหรือทำอะไรหนักก้าวไม่เท้าถูกต้องอัมพฤกษ์อัมพาตการอะไรต่างๆปวดเมื่อยอะไรเงี้ยก้าวไม่เท้ามันคือเป็นไพ่เหน็บชากังวลตัวนี้คือเราขึ้นก้าวไม่เท้าเรากลัวละนะครับใบที่2ราชาถ้วยทาวเวอร์นะครับมีไพ่รุนแรงเจ้าชายถ้วยคิงเหรียญคุณอาจจะทำอะไรซ้ำๆแปลความหมายว่าชั่วโมงนี้ถ้าไพ่รุนแรงเนี่ยผมจะบอกเขาให้ยืดหยุ่นร่างกายคือแปลความหมายว่าค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็มีเวลาพักบ้างก้าวไม่เท้าทาวเวอร์คือทำอะไรซ้ำๆเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้รีแลกซ์ยืดหยุ่นนะร่างกายของคนเราไม่ว่าจะปวดเมื่อยหรืออะไรคุณใช้โยคะหรือว่ายืดหยุ่นกล้ามร่างกายให้สม่ำเสมอคุณจะคลายตัวได้นะครับค่ะต่อไปเลยค่ะขออนุญาตที่สายนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะได้ยินแต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินหนูเลยอ่ะทางสถานีเดี๋ยวเร่งเสียงหน่อยนะครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะขอทราบชื่อค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะจ้าได้ยินแล้วค่ะเอาไมค์ยกขึ้นมาเลยขอทราบชื่อหน่อยค่ะลำดวนค่ะลำดวนลำดวนจังหวัดไหนคะสมุทรปราการสมุทรปราการอายุเท่าไหร่คะปีนี้52 52ค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะอยากทราบเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภ16นี่เลยใช่ไหมจ้าจะมีดวงโชคลาภนะครับขอให้ได้ไพ่สวยดูดีที่สุดเลยนะครับวีออฟฟอร์จูนเดอะซัน1เหรียญหรือแปลความหมายเดือบเวอร์อันนี้เป็นไพ่ดีหรือเหรียญที่ใหญ่ที่สวยนะครับก็จะให้ว่าโชคดีถ้าไพ่รุนแรงขึ้นมานี้ไม่มีเลยนะ4แล้วก็5ดูนะครับมีไพ่อะไรบ้าง Wheel of Fortune ขึ้นมาแล้วครับกองล้อสมบัติก็ต้องขอทายตามบอกว่ามีดวงโชคดีครับแต่มันมี5เหรียญด้วยความโชคดีนั้นจึงแปลความหมายว่ามันจะมีเรื่องของจ่ายรออยู่คือดวงดีมีการเงินได้เข้ามาเพื่อที่จะไปจ่ายบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่คำถามตัวนี้ว่ามีโชคมั้ยขอตอบว่ามีครับผมค่ะนะครับมีโชคนะคะคุณลำดวนค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะขออนุญาตมาที่ SMS เลยนะคะชื่อหยกค่ะการงานความรักโชคลาภเกิดวันที่15เดือน4 2533เดือนเมษายนนี่แหละเนาะนะครับการงานโชคลาภนะครับ4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา Justic เป็นไพ่ใหญ่ถือว่ามีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นจะทำอะไรแล้วจริงจังใบที่2นะครับ The World มีโชคลาภนะครับ1ถ้วย6ดาบ7ไม้เท้ามีดวงการเดินทางไกลสูงทางด้านน้ำทะเลสิ่งต่างอาจจะไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนอะไรต่างๆได้ในดวงในช่วงนี้ถือว่ามีความสุขมากการงานเป็นคนที่ทำงานละเอียดรอเพราะ Justice เป็นไพ่โดดเด่นนะครับต่อไปเลยคนเกิดวันศุกร์14เมษายน32ปีมะเสงถามทั้งปีค่ะดีไหมนะคะมาดูนะครับทั้งปีเลยภาพรวมขอได้ไพ่เด่นนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมา4ดาบช่วงต้นปีนะครับม
ีอุปสรรคหน่อยเพราะดาบขึ้นมาเป็นใบแรกใบที่2 7ถ้วยและ9ไม้เท้าแล้วก็10ไม้เท้าแล้วก็8เหรียญก็แปลความหมายว่าดวงเนี้ยฝ่าฟันตลอดนะครับคืออุตสาหะทำทุกอย่างด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองแต่ยังไงขึ้น8เหรียญก็เอาตัวรอดได้การงานในชั่วโมงนี้4ดาบกับ9ไม้เท้ารู้สึกหนักและเหนื่อยหน่อยอาจจะแปลความหมายว่าหลายๆอย่างประดังเข้ามาให้เกิดความรู้สึกในความทรมานใจไปพักผ่อนไปรีแลกก่อนมันก็ช่วยได้นะครับค่ะมีสายโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วสายไหม้เพราะว่าอากาศมันร้อนสายเลยไหม้ใช่ไม่ได้แม่ลายมือขอลายมือหน่อยใครของใครมาเอ่ยอ่ะเส้นเข้มมากเลยนะครับลายมือนี้เส้นจิตใจเนี่ยจะย้อยลงมาทางด้านเส้นสมองกับเส้นชีวิตดวงนี้เป็นดวงคนรักความสันโดษมีลายมือเส้นเข้มมากซึ่งแปลหมายถึงคนแกร่งคนที่เส้นเข้มเนี่ยปกป้องคนในบ้านนะครับนะครับลายมือของคุณเอกชัยใช่ไหมครับดูนะครับบ่งบอกถึงว่าความขยันความอุตสาหะมีการต่อสู้มีการฝ่าฟันอะไรทุกอย่างพวกเส้นเข้มเนี่ยแล้วก็ในรูปมือเนี่ยจะเป็นรูปนิ้วสั้นสักนิดหนึ่งเห็นจึงแปลความหมายว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเชื่อเด็ดขาดคนที่นิ้วสั้นเนี่ยกล้าคิดกล้าได้กล้าเสียนะครับเส้นสมองรู้สึกว่าหักเหนะครับเส้นสมองหักเหเนี่ยอาจจะแปลความหมายว่าด้านการศึกษาเรียนมาอย่างมาทำงานอีกอย่างนะครับเส้นชีวิตกับสมองห่างกันมากคนที่มีเส้นชีวิตสมองห่างกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียงดังครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเสียงดังแข็งพี่น้องสิ่งต่างส่วนใหญ่อยู่รวมกันไม่ค่อยได้เพราะมีความเป็นเอกเทศของแต่ละคนสูงอยู่ไกลกันถึงจะรักอยู่ใกล้กันมักจะมีเรื่องของระหองระแหงจุกจิกนะครับแต่เส้นทุกเส้นเข้มหมดต้องบอกว่าลายมือคนนี้แข็งแรงคนที่แข็งแรงเนี่ยมักจะมีอุปสรรคในพวกอะไรแปลความหมายว่าลำแข้งลำขาขาอุบัติเหตุสิ่งต่างก็มักจะฟกช้ำดำเขียวง่ายแต่ไม่ได้ถือว่าร้ายนะเส้นวาสนาเห็นบางๆแทบไม่ค่อยขึ้นหามากใช้มากแต่เป็นดวงน้ำพักน้ำแรงทำทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองและมีดวงเดินทางสูงมากเหมือนกันเพราะเส้นวาสนาจะมาจากเนินพระจันทร์นะครับโอเคของคุณเอกชัยนะครับสายนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพิมสุภาค่ะภาพไทยอ๋อคุณพิมสุภานี่เคยส่งเอสเอ็มเอสมาบ่อยใช่ไหมคะเดาไม่เคยนะคะตัดเงินเดือนเธอจากไหนคะจากสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้34ค่ะ34นะคะครับผมวันนี้อยากจะถามอะไรหมอออสเชิญเลยค่ะจะอยากดูเรื่องโชคลาภแล้วก็ค้าขายค่ะตอนนี้ค้าขายอยู่ได้ครับขายอะไรอยู่คะขายกับข้าวอะค่ะขายกับข้าวนะครับต้องเพิ่มเงินเดือนคุณเตยคุณเลยจะได้ตั้งใจมากกว่านี้อีกนะครับดูนะครับ5ใบนะครับตั้งใจอากาศมันร้อนใช่ไหมโอ้โหจูนก่อนปึ๊ดไม่เราต้องบอกว่าแฟนรายการเราเยอะไงเราต้องจำผิดจำถูกบ้างจำเสียงไม่ได้ที่ซ้ำๆกันใช่ไหมดูนะครับ9เหรียญเลยครับช่วงนี้ขายดีเป็นพิเศษนะครับขึ้น9เหรียญอ่ะ9เหรียญก็ถือว่าหาเงินหาทองได้ดีมากนะเดอะสตาร์ร้านดังด้วยนะเดอะสตาร์9เหรียญไม่ธรรมดาเนี่ยร้านมีชื่อเสียงจัดจ์เมนต์4ถ้วยนะครับ1ไม้เท้าดีเก่ง1ไม้เท้าเป็นไพ่ดีแต่ตอนเนี้ยขึ้น4ถ้วยเนี่ยกังวลมั้ยมันยังมีความรู้สึกยังไม่ได้ดังใจคือแปลความหมายอยากได้มากกว่านี้อีกนะครับอ่ะเรื่องของโชคลาภมีเหมือนกันไพ่เด่นเกิดตา9เหรียญเนี่ยให้ดวงดีได้นะครับจัดเมนต์สิ่งที่คาดคิดกลับไม่ได้สิ่งที่ไม่คาดคิดคือกลับได้เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้คือแปลความหมายว่าถ้าเป็นเลขเนี่ยอาจจะเป็นเลขที่เราไม่ค่อยสนใจแต่กลับได้ดีแต่ไอ้เลขที่เราสนใจกลับผิดพลาดอันนี้บอกใบนิดหนึ่งนะครับ แต่ดวงโดดเด่นนะครับ1ไม้เท้าเดอะสตาร์9เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นคนขยันขายกับข้าวหรืออะไรเนี่ยร้านนี้มีคนเข้าตลอดนะครับขายแถวไหนอะคะของสมุทรสาครแถวไหนครับโปรโมทหน่อยเป็นรถเล่ค่ะสมุทรสาครนะคะโอ้แต่ขายดีนะ9เหรียญเลยนะนะครับขอบคุณมากนะคะขายช่วงไหนนะรถเลขก็แถวช่วงไหนนะครับไปทำกระทุ่มแบนนะคะกระทุ่มแบนไปทำกระทุ่มแบนไปดักเอาสักที่เลยไปดักกระทุ่มแบนเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีเอสเอ็มเข้ามานะคะคุณเกตค่ะเกิดวันพุธ5ทุ่มวันที่21สิงหาคม17การเงินจะดีเมื่อไหร่แล้วโชคลาภวันที่16เมษายนนี้จะมีไหมดูนะครับใบแรกนะครับ1 2 3 4 5นะครับการเงินจะดีเมื่อไหร่โอ้โห3ดาบเลย
แปลความหมายทุกทรมานเรื่องของการเงินก่อนเลยนะครับใบที่2 10ถ้วยเพื่อคนในบ้านคนที่คุณรักก็ใช้ได้ก้าวไม้เท้า2ดาบแล้วก็ราชิมจันทร์ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้เรื่องโชคลาภตัดทิ้งไปเลยครับไม่มีและดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงรักคนในบ้านคนในครอบครัวมาก10ถ้วยและ3ดาบคือแปลความหมายใช้จ่ายเยอะชั่วโมงนี้ต้องใจเย็นที่สุดนะครับอย่างน้อยมันได้ไพ่ความสุขอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลการเงินจะดีขึ้นอีก5เดือนเพราะไพ่ใหญ่ขึ้นใบสุดท้ายเลยก็คือนับไปในช่วงนี้เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาครับดีขึ้นนะมีสายมาต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะชื่ออะไรคะข้าวโพดค่ะอะไรนะคะชื่อข้าวโพดค่ะคุณข้าวโพดป๊อปคอร์นโอ้ยมากันเมืองเชียวป๊อปคอร์นคุณข้าวโพดคุณข้าวโพดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ19ค่ะ19หนูอยู่จังหวัดไหนคะกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีอยากจะทราบเรื่องอะไรคะอยากจะทราบเรื่องครอบครัวค่ะครอบครัวนะครอบครัวครอบครัวของเราประเด็นไหนยังไงใช่มั้ยค่ะได้ครับเดี๋ยวจะเลือกให้5ใบนะดูว่าได้ไพ่เป็นยังไงเราวัดใจกันไปเลยประเด็นไหนก็อยู่ที่ไพ่เลย3 4เพราะเสียงอ่อยๆมาเงี้ยเราก็รู้แล้วนะครับดูนะครับใบแรกขึ้นมา8เหรียญ5เหรียญ4ไม้เท้า10ถ้วยคิงดาบเอาหน้าไพ่ยังขึ้น10ถ้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยยังใช้ได้แต่ตอนนี้เราอาจจะกังวลเพราะคิงดาบเนี่ยคือเรื่องของความสามารถช่วงโมงนี้8เหรียญก็คือความขยันหรือการงานของเขาอาจจะมีอุปสรรคบ้างทำให้เกิดความรักที่อาจจะแบบคือคุณรอคอยคุณกังวลใจหรือคุณว้าวุ่นแต่ในชั่วโมงนี้ไม่ต้องกลัวนะอย่าคิดมากพวก10ถ้วยยังได้ความรักที่โดดเด่นอยู่แต่คุณน่ะอาจจะด้วยน้ำเสียงมันกังวลหรือความว้าวุ่นหรือคุณชอบคิดเยอะเป็นไหมครับค่ะเป็นค่ะคิดบวกไว้นะเสียงก็เศร้าเหลือเกินอ่ะเสียงน้ำเสียงไม่มีพลังพอดีว่าคืนวันนั้นนะคะพอหนูไปแบบไปพาพี่สาวไปโรงพยาบาลไปกับพี่เขยใช่ไหมคะจ้ะพาพี่เขยไปโรงพยาบาลพอดีกลับมา5โมงกลับมาก็เขาก็ถามว่าหนูไปมีอะไรกับพี่เขยแล้วก็ขึ้นไปหาพ่อเอามีดไปแทงพ่อค่ะอ๋อไม่ถึงแฟนหนูเหรอคะใช่ไหมค่ะไม่ถึงเขาขี้หึงใช่ไหมใช่เขาหึงมากเลยค่ะคิงดาบเลยนะกล้าหาญแกร่งนะครับแล้วเป็นยังไงติดด้วยคือต้องอยู่ด้วยกันไหมคือเขาก็ยังรักกันนะแฟนก็รักกันหนูรักแฟนหนูไหมล่ะหนูก็รักนะคะแต่เขาแบบไม่น่าทำนี่ก็พูดหรอกเขาทำมา3ครั้งแล้วค่ะนะใจเย็นๆเพราะว่าผมเห็นน้ำเสียงคือฟังน้ำเสียงเนี่ยเรารู้ละว่าคนนี้มีความทุกข์แต่ไพ่มันยังขึ้น10ถ้วยขึ้นมาแล้วผู้ชายก็ขึ้นคิงดาบเลยคิงดาบนี่คือแกร่งหรือกล้าหาญชั่วโมงนี้กล้าหาญในสิ่งไม่ดีก็ไม่โอนะถูกต้องใช้ความรักใช้ความรู้สึกพบดวงมันยังไม่พ้นกันคือไพ่เนี่ยมันขึ้นมาว่ายังไงก็ยังไม่พ้นกันเราจะใช้ปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาหรือความเครียดไม่ได้ต้องแปลความหมายว่าทำจิตใจให้สุขคำพูดที่ดีเขาเป็นคนขี้ระแวงคุณจะต้องใช้ความรักและความรู้สึกความระแวงกังวลทิ้งไปเพราะถ้ามันเลิกกันหรือเด็ดขาดเราก็จะไม่ต้องมากังวลแล้วนี่ไพ่ก็ยังไม่เลิกก็ยังต้องขอใจว่าปรับตัวเข้าหากันแล้วเขาปรับไหมเดี๋ยวดีเองคนแข็งเนี่ยแล้วเขาเกิดรู้สึกว่าคนที่เขารักอยู่ใกล้ด้วยอ่ะมันก็จะรู้สึกอุ่นใจมันจะตอนนี้เหมือนเขามีความรู้สึกว่าแฟนเขาไม่ได้รักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าหนูอาจจะไม่ได้รักเขาอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องระแวงเขาเป็นคนระแวงนะลองดูนะครับทำจิตใจให้สบายนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจนะครับถ้าหนูจะเลิกกับเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเลือกอีกใบเพราะพอกี้ยังไม่เห็นไพ่เริ่มนะครับเดี๋ยวเลือกให้อีกใบนึงมันยังไม่เห็นนะครับดูใบแรกนะครับปุ๊บใบเดียวอัศวิทย์เนี่ยมันก็ยังไม่เลิกเขาก็ตามตื้อคุณอยู่วันค่ำนะครับและมันจะมีสาเหตุที่แบบเหมือนกับว่าเขาคนกล้าหาญเขาอาจจะจับตัวสิ่งต่างคนเป็นคนประกันน่ะอุ้ยน่ากลัวมันไม่ได้จับแบบนั้นนะไม่แล้วหนูนี่คืออยากเลิกเขามากเลยใช่ไหมหนูอยากเลิกเขาแบบเขาขึ้นไปทำอย่างนี้ไปด่าพ่อหนูเอามีดไปแทงพ่อหนูแต่เขาไม่ยอมเลิกไงหนูอยากเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกไงถ้าเลิกอาจจะไม่ดีนะถ้ามันยังไม่ขึ้นไพ่เลิกเลยมันขึ้นถ้วยยังแบบพวกถ้วยเนี่ยแล้วบวกกับคิงเนี่ยมันอ่อนไหวแล้วมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องด้วยคือเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ต้องอยู่ใกล้เขาแล้วเขาใช้พี่น้องตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ขู่หรืออะไรแต่ไม่ต้องกลัวนะทิ้งความระแวงทุกอย่างไปก่อนเพราะพวกนี้ใช้ความรักใช้ความรู้สึกแก้ไขนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะทุกคนมีปัญหากันหมดแหละนะคะเพียงแต่ว่านะคุณจะทำจิตใจให้มันแบบว่าปลดปล่อยวางบ้างอดีตไปให้หมดความสุขหมอออดบอกตัวเองด้วยจริงหมอออดก็เยอะเตยก็เยอะนะคะแต่ก็ต้องยิ้มเนาะใช่ยิ้มเดี๋ยวก่อนไปเศร้าหลังไมค์พักก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมายิ้มต่อสักครู่ค่ะแชมเป
ปี้นาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่ใครๆก็อยากสัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายทิวทัศน์ที่งดงามไม่ว่าใครๆก็อยากจะได้ไปเฉยชมบรรยากาศแบบนั้นจึงเป็นประเทศที่ใครต่อใครหลายๆคนฝันอยากจะไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับความงามของที่นี่ด้วยตาของตัวเองสักครั้งหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจอยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เราเซ็นเน็ตเวิร์กมีข้อแนะนำดีๆให้คุณบินฟรีเที่ยวฟรีที่สวิตเซอร์แลนด์เราจะเนรมิตความฝันให้เป็นจริงเพียงทำคุณสมบัติของคุณให้พร้อมตามเงื่อนไขเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะไปด้วยกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึมป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคราแป้งโรคราน้ำค้างแอนแทรคโนสโรคใบไหม้ใบจุดโรคใบติดใบด่างกุ้งแห้งแชมเปี้ยนแอนตี้ราสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อราแบคทีเรียป้องกันรากเน่าโคนเน่าปลายุกแทงเกอร์อีโกรันเส้นดำใบจุดสีม่วงใบไหม้แอนแทรคโนสราน้ำมันฟื้นฟูสภาพต้นเร่งการเจริญเติบโตเสริมสร้างความแข็งแรงผิวสวยได้ขนาดได้น้ำหนักแชมเปี้ยนแอนตี้ราใช้ได้ทั้งฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเชื้อราลำต้นใบดอกและรากลงดินที่เพาะปลูกกำจัดเชื้อราจากพื้นดินแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงป้องกันแมลงและหนอนม้วนใบที่เป็นอันตรายรบกวนต้นพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงใช้สำหรับฉีดพ่นใบลำต้นและรากลงดินช่วยบำรุงลำต้นให้แข็งแรงไม่ล้มไม่เอ็นป้องกันแมลงศัตรูพืชทุกชนิดอย่างได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งเคมีไล่นอนและแมลงป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและเปลือกตายที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงปรับสภาพดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางทำให้ดินร่วนซุยไม่เป็นตะกอนจับหน้าดินระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชแข็งแรงไม่มีสารตกค้างไม่ผสมสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจบปัญหาแมลงและหนอนรบกวนใช้แชมเปี้ยนแอนตี้แมลง
้องรวยและมีความสุขที่เส้นเน็ตเวิร์กเท่านั้นไอ้ทำไมหุ่นฉันเป็นแบบนี้มีใครช่วยฉันได้บ้างต้องหนักใจกับการควบคุมน้ำหนักอีกต่อไปปฏิวัติหุ่นสวยเพรียวกระชับทันใจด้วยแฮปปี้นาโนสูตรนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้นาโนเทคโนโลยีผลิตจากเนื้อผ้าไลก้าใหญ่สังเคราะห์ให้ความรู้สึกบางเบาโปร่งสบายโอบกระชับสรีระระบายอากาศได้ดีช่วยทดแทนการออกกำลังกายและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ดูปราดเปรียวคล่องตัวหรือจะช้อปปิ้งให้สะใจแบบตะลุยทุกร้านค้าหรือแม้แต่สนุกกับกีฬาสุดโปรดของคุณแฮปปี้นาโนสูตรก็สามารถเผาผลาญพลังงานส่วนเกินของคุณได้ตลอดทั้งวันด้วยการผสานพลังสเกลล่าจากหินควอนตัมที่ฝังอยู่ใน14จุดสำคัญทั่วร่างกายจะปล่อยประจุลบออกมาเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการจัดเรียงโมเลกุลเม็ดเลือดแดงจึงช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดียิ่งขึ้นแฮปปี้นาโนสูตรเสริมอกยกกระชับปรับเสน่ห์ในตัวคุณเพราะว่ามีแฟนรายการรออยู่เยอะเต็มแต่อนุญาตตัดไปคือไม่เล่นเส้นเลยนะคะตัดไปที่หมู่บ้านวังดินอำเภอสองจังหวัดแพร่ก่อนเลยนะคะคือตอนนี้แฟนรายการคนสำคัญเขาชมอยู่ว่าเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับคือมีลายมือคนหนึ่งเนี่ยเหี่ยวๆเนี่ยนะส่งเข้ามานะคะซูมหน่อยสิซูมเลยครับจากวังดินเลยครับจังหวัดน่านแพร่แพร่เขาอยู่แพร่แพร่อ๋อแพร่นะครับคนนี้เป็นยังไงบ้างเลยลายมือเส้นเข้มมากเลยซึ่งแปลความหมายว่าเป็นคนหนักแน่นต่อสู้มีความเป็นแบบเขาเรียกว่าลำแข้งลำขาเส้นเข้มทำงานหนักมาตลอดใช่ไหมทำงานหนักถูกต้องครับมีความสามารถแต่ขยันนะแต่ต้องบอกว่าเส้นน้อยคือคนเส้นน้อยเนี่ยอารมณ์ดีนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของคนรักสงบแต่ขยันทำงานเป็นคนเก่งมีความสามารถอ่ะดูรูปซิว่าเขาดูเราจริงๆเมื่อกี้ส่งมานะครับเอาเหรอเอาดูรูปด้วยใช่ไหมดูรูปด้วยว่าเขาดูเราจริงอ่ะดูสิครับเขาดูเราจริงๆครับเลยเขาไม่ใช่เขาตะกี้คือใครครับขอเอ่ยหน่อยนะครับเขาตะกี้เป็นคนนี้ค่ะสวยมากหน้าดิคนนี้ครับหน้าตาดีเหมือนลูกอ๋อคุณแม่หน้าตาดีเหมือนลูกอ่ะคุณแม่คุณเต้ยยอดเลยนะคะเนี่ยให้ชมเลยจริงๆมีอีกลายมือนึงคนนี้หมอบอกว่าลายมือสวยมากขอดูหน่อยซูมหน่อยนะครับผมลายมืออันนี้คือเป็นคนเก่งนะครับมีความสามารถแล้วก็มีความประสบความสำเร็จแล้วก็มีความมุ่งมั่นก็แปลความหมายว่าเขาเป็นคนละเอียดวาสนาดีมากแล้วเป็นคนที่ใช้สมองใช้ความคิดคือเป็นนักบริหารนะครับเป็นนักบริหารด้วยใช่นี่ผมมีสายนี้ครับสวัสดีครับคุณพี่พอลลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับค่ะคุณพี่พอลลี่สวัสดีค่ะอันนี้โทรจากออสเตรเลียเลยนะครับโอ้มาไกลสายไกลจากออสเตรเลียว่ายังไงคะพี่พอลลี่อยากจะถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องอะไรคะจะถามว่าตอนนี้ได้ร้านใหม่อีกร้านนึงแต่ร้านติดกันจ้าอยากจะถามว่าถ้าจะเปิดอีกร้านนึงจะได้ไหมคะได้ครับได้ร้านใหม่อีกร้านนึงถ้าจะพี่พอลลี่อยู่ตรงไหนเมเบิลครับโฆษณาเลยครับตอนนี้อยู่เมเบิลค่ะเป็นแฟนคลับอาจารย์นะอยู่ตรงช่วงไหนของเมเบิลจนมาได้ประมาณ2ปีแล้วอยู่วิกตอเรียค่ะวิกตอเรียนะครับตรงช่วงไหนถนนอะไรหรืออะไรโฆษณาเลยครับ
สองเปิดโอกาสให้อยู่ในเมืองซิตี้เลยค่ะในเมืองซิตี้อ๋อนะครับดูนะครับชื่อร้านชื่อร้านว่าอะไรคะชื่อร้าน VR ไทยค่ะ VR ไทยนะครับดูนะครับจะเปิดร้านอีกร้านนึงครับดูนะครับใบแรกขึ้นมาโอ้โหเดอะเพลเลอร์เลยพี่พอลลี่ครับขึ้นเดอะเพลเลอร์เลยจักรพรรดิเป็นไพ่เด่นนะครับแปลหมายว่าเหมาะกับต่างประเทศจริงทําได้ครับใบที่2 10ไม้เท้าโอ้ขยันจริงอุ๊คิงเหรียญด้วยนะครับคิงไม้เท้า9ดาบตัดสินใจเลยครับอย่า กังวลเปิดได้ครับแต่9ดาบนี่คือแปลหมายอย่าใจร้อนคิงเหรียญขึ้นมา10ไม้เท้าดวงนี้ดวงใหญ่จริงเป็นคนขยันมากมีความรับผิดชอบกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าดวงนี้อย่าว้าวุ่นนะครับตัดสินใจเด็ดเดี่ยวไปเลยครับเปิดได้ครับผมนะเปิดได้นะคะเปิดได้นะครับคุณพี่พอลลี่โชคดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้รายการสดๆเลยนะครับจากรายการดวงวาไรตี้นะครับพี่พอลลี่ครับเต้นมากเลยขอบคุณมากนะครับโชคดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมคุณเตยจะไปแวะครับผมจะไปแวะที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียไม่รู้ไปไหนนะสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสายต่อไปครับฮัลโหลครับค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อไก่ครับคุณไก่ร้อนไหมคะช่วงนี้ขนไหม้เลยสิไม่ใช่อยู่จังหวัดไหนคะนครปฐมครับนครปฐมนะคะคุณไก่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้36ครับ16ปี36 36เหรอวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรอย่าเพิ่งตัดเงินเดือนนะอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องการเงินการงานความรักการเงินการงานความรักสามสิบหกนะผู้ชายต้องเสียงดังครับแน่ดูใบแรกนะครับ1 2 3หมอเก่งจังอยู่บ้านเงียบเลย4 5เงียบเก่งอยู่หน้าต่อหน้าเมียนี่ไม่ได้เลยไอ้ยังพูดว่าออกอาการเลยนะครับ6ไม้เท้านะครับคือแปลความหมายว่าชัยชนะการงานการเงินก็คือ6ไม้เท้านี่คือเป็นคนไปเรื่อยๆช้าๆใบที่2อู้เดอะซันด้วย1เหรียญเฮงครับมีโชคลาภครับการเงินคุณเป็นคนใช้เงินเก่งเพราะไพ่เดซเป็นใบสุดท้ายแต่คุณหาได้ตลอดช่วงโมงนี้ต้องบอกว่าคุณมีโชคมีลาภนะครับมีความโดดเด่นและมีดวงเดินทางไกลด้วยครับเดทคือแปลหมายถึงการเดินทางแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นไพ่ลายมาอะไรมากมายเพราะไม่ไปอยู่ใบสุดท้ายคือแปลหมายถึงการเดินทางที่มีเวลาจำกัดแต่ยังไงแล้วแต่เดอะซันขึ้นมามีความสุขนะครับการงานมีสิ่งมีโอกาสจะเปลี่ยนงานใหม่ๆนะครับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะหายไปเลยนะคะเอสเบนนี้ค่ะคุณพงศุภา23มิถุนายน04จะมีเงินซื้อบ้านปีนี้ได้ไหมใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าทักผิดคนด้วยเขาบอกว่าทักผิดคนจ้าหนูเต้ยคนจริงอยู่นี่เขาดูอยู่โอ้โหคุณพงศุภานี่ส่งมาบ่อยมากขอบคุณมากเลยนะคะแต่เมื่อกี้พิมพ์สุภานี่ไม่เคยนะเขามาทวงสิทธิ์เขาเลยทักคนผิดนะครับมาดูนะครับจะมีเงินซื้อบ้านปีนี้ได้ไหมสองไม้เท้าถ้าขึ้นสองไม้เท้าจะต้องมีคนช่วยเหลือมากกว่า1คนคือเราแล้วต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับใบที่2โอ้โหอัศวิเหรียญได้ซื้อแน่นอนครับไฮโลแฟนพระสังฆราช10ดาบกระเดส10ดาบกระเดสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านมือ2หลักคือแปลความหมายว่ามีลักษณะใกล้วัดติดวัดด้วยนะครับมีโอกาสได้ซื้อบ้านครับและมีเป็นเจ้าของนะครับแต่บ้านมักใกล้ติดวัดหรือติดโรงเรียนหรือเป็นสถานที่เก่าแก่สนิทหนึ่งเป็นบ้านมือ2ครับมีโอกาสได้ซื้อครับสายนี้ว่าไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโทรมาจากไหนคะนครนายกค่ะนครนายกชื่ออะไรคะคุณนิดถาคณิตถาคณิตถานิดชานิดนิดอ๋อเขาชื่อนิดคุณเติมคณิตถาเนี่ยคุณไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วคนคณิตถาอยู่เท่าไหร่แล้วคะนิดตัดตึงคู่ย่าง36ค่ะเท่าไหร่นะ35ย่าง36 35ย่าง36นะคะวันนี้ถามเรื่องอะไรอยากทราบว่าจะมีลูกเมื่อไหร่คะจะมีลูกเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่นะครับหมอดูอาจจะเฮฮากันหน่อยนะครับเราดูกันแบบพี่ๆน้องๆ3แล้วไม่อยากให้เครียดเนาะใช่5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเมจิเชียนเลยนะมีโอกาสนะครับเมจิเชียนคือไพ่พรสวรรค์นะครับใบที่2 9ไม้เท้าเดอะเพลเลอร์5ถ้วย Wheel of Fortune สรุปคือมีดวงโดดเด่นอยู่ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้น5ถ้วย9ไม้เท้าคือมีการผิดพลาดติดหวังช่วงโมงนี้เพียรพยายามหน่อยนะครับเพียรพยายามหน่อยนะคะอากาศร้อนนิดนึงก็ตั้งใจต่อไปนะคะถ้าปีนี้จะได้หรือเปล่าคะมีครับมีโอกาสได้โอกาสครับอีกนานไหมอีกนานไหมไม่นานครับขึ้น Wheel of Fortune ใบสุดท้ายไม่เกิน5เดือนนะครับกงล้อสมบัติขยันทุกเดือนมองเลยว่าคุณต้องขยันกว่าเดิมหน่อยนี้คุณนิดอะไรนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงคะไพ่เดอะเพลเลอร์เนี่ยกับเมเชียนเนี่ยมีอิทธิพลเป็นผู้ชายครับค่ะนะครับน่าจะเป็นผู้ชายขอบคุณนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะมุกมณะต่อไปครับ
แอนเกิด27 สิงหาคม 19โชคลาภวันที่16เมษายนนี้มีนะจ๊ะโชคลาภมีไหมขอได้ไพ่ดีนะครับ2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา Queen of Cup 10เหรียญเดวิลนะครับแทมบาแลนซ์9ไปทับเล่นเป็นอาชีพเลยเดวิลเออกิเลสเยอะกิเลสนะครับมีครับมีดวง10เหรียญอยู่ชอบความพึงพอใจนะครับค่ะไพ่เหรียญนะเราให้เดวิลคือไพ่กิเลสคือเรียกว่าชอบเป็นอาชีพนะครับต่อไปคุณปลานะคะคุณปลาถามเรื่องการเจรจากับการงานค่ะอาจารย์การเจรจากับการงานได้ไพ่ดีนะครับเจรจาประสบความสำเร็จไพ่ไม้เท้าสวยๆนะครับถ้ามีอุปสรรคก็คือดาบนะครับใบแรกขึ้นเดวิลเดวิลเลยนะครับเดวิลนี่คืออะไรรู้ป่ะถ้าคุณมีการเจรจาร้านอาหารภัตตาคารมีสิ่งต่างๆเข้าไว้ด้วยนะครับใบที่2 4เหรียญเดอะสตาร์จักรพรรดินีเดอะมูนมีโอกาสสมหวังได้แต่ตอนนี้เดอะมูนกับเดวิลเนี่ยมันอาจจะคือแปลความหมายว่าเล่นแง่หรือว่าแปลความหมายว่าคุยกันยืดเยอะหน่อยเพราะว่าเดวิลเนี่ยคุณกำลังคุยธุรกิจกับบุคคลที่ผลประโยชน์นำนะครับเพราะฉะนั้นก็เจรจาเยอะสักนิดนึงแต่อดทนหน่อยนะครับขออีกเอสเบสหนึ่งคุณสุนะคะงานค้าขายเงินความรักโชคลาภเดินทางนี่จะเป็นยังไงบ้างจะเดินทางด้วยคุณสุเป็นยังไงนะครับ30เดือน3 22นะคะ2 3นะครับการค้าขายแล้วก็เดินทางใช่ไหม4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาโอ้โหคิงเหรียญสุดยอดเลยครับค้าขายประสบความสำเร็จในช่วงนี้ครับคิงเหรียญได้เงิน3ดาบ6ไม้เท้านะครับ8ไม้เท้าคิงดาบเดินทางได้ครับแต่อาจจะแปลความหมายว่าเงินมันเด่นอ่ะเราบางทีเราก็กังวลอยากจะทำงานให้มันได้ดีค้าขายมันอาจจะเลื่อนล่าช้าบ้างในการเดินทางแต่ไม่ไงแล้วแต่ไม่มีอุปสรรคครับเงินมาก่อนครับค่ะไหมคะหมดเวลายังอ่ะหมดแล้วเหรอโอ้ยขออภัยอีกหลาย SBS เลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีเน็ตไอดอลนะคะเป็นแขกรับเชิญในรายการแขกสงกรานต์พอดีเลย14บ้าพี่ชายใช่ไหมบ้าพี่ชายอยู่ไหนพี่ชายนี่ตอนนี้เขามีผลงานทางช่อง3รักจัดเต็มนะคะก็ชมได้ตอน4ทุ่มครึ่งนะคะใช่วันนี้เพิ่งเปิดเจอช่อง9อุ๊ยจะมารายการเราโอ้โหดังค่ะรายการเราดังมากเลยในขณะนี้เพราะว่าหมอดูเราดังนะแล้วอยากดูดวงส่วนตัวได้ที่ไหนนะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มงคลรัตน์เทียงธรรมนะครับ0878285222นะครับผมอาจารย์มงคลรัตน์เทียงธรรมมีค่าครูหน่อยนะครับนอกสายหรือว่านอกตัวนี้ไปก็จะมีค่าครูนะครับจะรับงานอีเวนต์หรืออะไรติดต่อได้นะครับอาจารย์มงคลรัตน์เทียงธรรมไปทั่วครับทั่วกรุงเทพทั่วต่างประเทศก็ได้ตั๋วเครื่องบินมาพาสปอร์ตมาวีซ่ามาผมไปให้ครับไปทุกที่ขอให้มีค่าตั๋วมาค่าจ้างไม่ต้องได้มีค่าจ้างต้องนะคะแล้วก็ในช่วงของการเดินทางช่วงสงกรานต์นิดนึงน้องมอสเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นยังไงนะใช่ก็ระวังเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับคนเกิดวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับเอาใจใส่เป็นพิเศษเดินทางไปไหนแล้วแต่สวดมนต์ไหว้พระไปอยู่ในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งอะไรแล้วแต่แล้วก็น้อมรับกับจิตใจสิ่งที่ดีงามหรือศักระก็จะปลอดภัยด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสงกรานต์นี้ก็เที่ยวให้สนุกมีความสุขแล้วก็เมาไม่ขับนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะวันที่13วันสูงอายุนะคะก็อย่าลืมไปไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่วันที่14วันครอบครัวนะคะก็ไปรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่เตยก็ไปเหมือนกันใช่เมื่อกี้เห็นแล้วครับบ้านวังดินขอให้รวยขอให้รวยขอให้มีความสุขทุกคนนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับจะเลิศรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองทุกคนครับค่ะเดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะคะมีความสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ